จีก้นเจ็บทั้งหมดเนาะก็เป็นแฟนคลับจ้ะเพิ่นก็บ่ได้ติใจเอาความอีหยังจ้ะคือเรารับปากเลยแหละว่าดูแลพี่จนหายเป็นปกติเชื่อว่าพี่น้องทุกคนเข้าใจนะคะบอกว่ามันบ่มีผู้ใดอยากให้เกิดจ้ะไม่ก็บ่อยากให้เกิดน้อมรับในข้อผิดพลาดแล้วก็พร้อมที่สิปรับปรุงแล้วก็แก้ไขจากกรณีอุบัติเหตุตู้ลำโพงล้มทับคนดูในงานคอนเสิร์ตของหมอลำซิ่งสาวชื่อดังใหม่พัชรีเมื่อค่ำคืนวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาขณะทำการแสดงที่งานเทศกาลงิ้วประจำปีศาลเจ้าจอมชุมแพจังหวัดขอนแก่นเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ10รายโดยหนึ่งในนั้นมีผู้บาดเจ็บสาหัส1รายล่าสุดใหม่พัชรีพร้อมทนายความและผู้จัดการส่วนตัวเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรชุมแพเพื่อพบพนักงานสอบสวนและพูดคุยไกล่เกลี่ยกับแฟนเพลงผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งนี้ใหม่พัชรีได้กล่าวขอโทษแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์เมื่อนี้เป็นเรื่องที่อยากขอพี่น้องสู่ทุกคนจริงๆแต่ว่าก็อยากขอเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่ารู้สึกว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เมื่อนั้นนะทำให้กับรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์แล้วก็ตกใจมากค่ะก็คิดก็ฝันว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์หรือว่าเกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะคะแต่ว่าในเมื่อมันเกิดเป็นมาแล้วนะคะไม่อะไรไม่ได้อยากขอโทษนะคะขอโทษพี่น้องแค่ครับพี่น้องแค่เพลงก็คือว่าห้ามกันแย่งกันจะไปเดี๋ยวมาหากันนะคะคือว่าเฮี้ยตุ๊กหรือว่าตุ๊กติ๊กน้อยน้องน้อยมาพี่น้องทำพี่น้องแพ้พี่น้องต้องไปมาหากันเมื่อนั้นนะคะแต่ว่าก็เกิดเหตุพ่อขาดฝันนะคะหรือว่าเป็นก็มีนะคะก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ตกใจทั้งนี้ทั้งนั้นไม่กล่าวขอโทษพี่น้องสุขุสุขุนะคะเออกล่าวขอโทษบางคนบอกว่าไม่ประสริอยากดังอยากดังคือเราก็อยากดังแนวนี้อยากดังแนวอื่นซะดังแนวดีๆซะเพราะว่านี่แหละก็คนทำนี่แหละก็คนแย่ไม่มาตรีเจ้าคอยเสียสละเวลามาเบิกเงินแต่ว่านี่มันถือเป็นมาแล้วมีไม่กับพอที่จะแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็เอาสิ่งที่มันผิดพลาดมากแก่เนาะให้มันแบบรับปรุงเบาๆแล้วก็ให้ดีที่สุดนะคะเขาจะประกวดแม่จ้ะในเหตุมันคือเราเพื่อนี้ไม่ก็ขอแสดงความบริสุทธิ์ใจและก็อยากมากพบปะพี่น้องสู่ทุกคนแล้วก็พร้อมที่ยาวๆพี่น้องสู่ทุกคนแล้วก็ฝากขอโทษด้วยค่ะจากนั้นใช้เวลาไกล่เกลี่ยกว่า1ชั่วโมงซึ่งผลการเจรจาจบลงด้วยดีผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคนไม่ติดใจเอาความโดยมีการมอบเงินเยียวยาให้จำนวนหนึ่งสำหรับคุณแดงวิภาวดีบุญใหญ่ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหัวแตกกะโหลกร้าวแขนขวาหักได้รับเงินเยียวยาในเบื้องต้นและจะมีการรับผิดชอบดูแลค่ารักษาต่อเนื่องจนกว่าจะหายเป็นปกติเข้าไปไม่ถึงประมาณ5นาทีได้ค่ะเดินเข้าไปที่ว่าข้างลำโพงก็ไปยืนอยู่ที่ตรงในรั้วเหล็กแป๊บนึงก็มองดูแล้วคือคงจะเข้าข้างในไม่ได้แล้วล่ะก็เลยจะถอยกลับพอช่วงที่หันน่ะมันก็หล่นลงมาเพราะเราไม่ได้มองข้างบนไงพอลงมาคือเราก็นอนลงไปเลยพอนอนแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรทับหรืออะไรยังไงรู้แต่ว่าคือเลือดออกแล้วก็มือกับปุงไว้อย่างเงี้ยแล้วก็คือมีข้างๆในที่คือคนรอบข้างที่เขาเห็นเขาก็มาช่วยมาช่วยก็คือพากันออกนะคะก็จะเข้าไปหาก็คือปีแรกที่เที่ยวหมอลำครั้งแรกที่เข้าไปหน้าขนาดนี้อย่างนี้ไงทุกปีไม่เคยเที่ยวแม่ก็ยังงงเลยก็คือไปโดนได้ยังไงเพราะปกติคือจะไม่เที่ยวตรงนี้ก่อนจะเกิดเหตุมีเสียงมีอะไรบอกไหมคะแบบว่าเสียงหักเสียงแตกอะไรเนี่ยมันไม่ได้ยินหรอกค่ะเพราะว่ามันเยอะไงทั้งเสียงลำโพงเสียงอะไรมันดังไงนั่นแหละก็แค่คือถ้าก็ดีที่ก็คือตอนที่หันออกมานำถึงโดนอย่างนี้ถ้าหากยังไม่ได้หันออกมาน่ะน่าจะโดนด้านหลังป่ะตอนนั้นลมแรงก็มีเห็นมีมาอยู่วูบนึงนะรู้สึกอยู่แต่พอคอยว่าที่รู้สึกปุ๊บมันก็หงายลงไปแล้วไงพอลืมตาขึ้นมาทีก็เห็นแต่คานเหล็กมันคาบตัวเองไว้อยู่ไงแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีช่วงที่อาจจะวูบไปช่วงนึงแล้วตัวเองฟื้นขึ้นมาหรือเปล่าก็จำไม่ได้ไงแล้วว่าคือมารู้สึกก็คือตอนที่ว่าเอามือคือกุมแล้วมันไหลตรงนี้แล้วไงตรงเนี้ยเต็มก็วันแรกหัวไม่ใช่สภาพนี้เลยหัวมีแต่เลือดเต็มเลยในผมเนี่ยอาการบาดเจ็บพี่มีหมอว่ายังไงบ้างครับแตกหักตรงไหนบ้างร้าวข้างในกระโหลกใช่กระโหลกหน้าร้าวก็คือห้ามเคี้ยวห้ามหัวเราะก็คือกินได้แต่โจ๊กกับข้าวต้มต้องดูดแขนก็ตอนแรกก็ว่าหักแล้วเขาก็ว่าแต
แต่ว่าคือรอ3อาทิตย์มันจะสมานกันไหมถ้าไม่สมานก็อาจจะได้ผ่าก็ต้องรอดูไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อจากที่การรักษาเพื่อจากร่างกายเราด้วยหรือเปล่าอย่างนี้ไงใช่ไหมล่ะพี่ใหม่ไปหาวันแรกที่ตอนที่แสดงคอนเสิร์ตเสร็จเขาก็ไปหาอยู่ก็หลังจากนั้นคือเขาก็มีเดินสายใช่ไหมล่ะคืองานเขาเต็มทุกวันแต่ว่าพี่เขาก็มีคนใหม่เขาก็มีทักไลน์มีแอดไลน์ไว้อยู่ก็คือติดต่อถามอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้อะไรเงี้ยคืออัปเดตอาการใช่อัปเดตอาการด้านใหม่พัชรีและผู้จัดการส่วนตัวเผยหลังเจรจาเสร็จสิ้นว่าจากที่ได้พูดคุยกับทางคนเจ็บซึ่งเป็นแฟนเพลงของตนเองทุกคนไม่ได้ติดใจเอาความแต่อย่างใดส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสตนก็พร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดจนกว่าจะหายเป็นปกติผ่านไปโดยดีค่ะเพราะว่าที่คนเจ็บทั้งหมดเนาะก็เป็นแฟนคลับจ้ะเป็นแฟนคลับเราคนก็มีแต่บอกว่าเพิ่นก็ฮักเฮาเพิ่นจะคอยมาหาเฮาอันเพิ่นก็บ่ได้ติดใจเอาความอีหยังจ้ะก็ผ่านไปด้วยดีจ้ะผ่านไปด้วยดีกับอันนี้กันแล้วก็กอดกันเอิ้นขวัญกันเพิ่นก็บอกว่าเดี๋ยวปีหน้าสิใหม่กําลังเร่งใจใหม่เพิ่นว่าในส่วนของพี่แดงซึ่งดูเหมือนจะเจ็บมากกว่าคนอื่นเนาะค่ะน้องใหม่มีการพูดคุยพิเศษกว่าคนอื่นมั้ยคะพิเศษจ้ะพิเศษทั้งการเยียวยาแล้วก็ค่ารักษาทุกอย่างคือไม่ดูแลจนกว่าจะหายเป็นปกติจ้ะก็คือแอดไลน์กันตั้งแต่มือแรกแล้วจ้ะก็คือพร้อมที่จะดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตแกจนกว่าจะหายดีค่ะแล้วก็พี่แดงก็โอเคจ้ะสิ่งที่คุยกันก็คือไปในทิศทางเดียวกันค่ะก็คือเรารับปากเลยแหละว่าดูแลพี่จนหายเป็นปกติเจ็บปวดตรงไหนห้ามยั้งตัวเองต้องไปหาหมอทันทีเราก็สั่งก็โอเคค่ะไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ในด้านของผู้จัดการตอบแทนดีกว่าก็เขาจะบ่โทษอีหยังค่ะเพราะว่าเหตุมันเกิดแล้วไม่โทษธรรมชาติไม่โทษอะไรเรารับแต่เพียงผู้เดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเป็นบทเรียนของวงเป็นบทเรียนของผู้จัดการเขาก็มีมาตรการที่ป้องกันให้มันนานแน่นขึ้นอย่างเช่นอย่างตั้งแต่เกิดเหตุตุ๊กก็ประชุมเด็กตลอดแล้วก็ย้ำกับเด็กตลอดย้ำกับทีมงานทางด้านติดตั้งเวทีว่าต้องตรวจสอบก่อนตลอดว่าขาดตกบกพร่องอะไรเขาจะต้องเติมเสริมอีหยังตุกสร้างสื่อไว้เบิดแล้วอย่างเช่นมีการดึงรัดจากเดิมมีเหล็กอยู่แล้วเราเว้นช่องเราก็เพิ่มเหล็กทุกช่องอะไรเงี้ยเพื่อรัดโค้งเพราะว่ายังมือนั่นน่ะลบมันยกโค้งไปเขาก็ดึงโค้งไว้เลยค่ะตอนนี้ก็คือมาตรการตอนนี้ก็คือหนาแน่นแห้งแล้วก็รถทุกคันเข้าหลังเวทีก็คือดึงเชือกเพิ่มขึ้นอีกจากเดิมมันดึงอยู่แล้วเราก็ต้องดึงเชือกยั้งไว้อีกเพื่อร่างการแต่ว่าลมพัดมาหรือมีเหตุอันใดที่เขาบอกขาดคิดที่จะมาล้มมันกัดบอนี่แหละคือทำให้มันรัดกุมกว่าเดิมใช่แล้วก็ก่อนที่เราจะทำการแสดงก็คือเราจะมีหัวหน้าแผนกทุกคนต้องตรวจใช่ตรวจแล้วก็ก่อนที่เราจะทำการแสดงทุกครั้งแน่ค่ะตั้งแต่หลังจากที่เหตุการณ์มาหลังจากนี้คือเราก็มีงานทุกวันเนาะไม่ได้หยุดไม่ได้อะไรลุกวงอะไรก็ไม่ได้พักเข้ากับให้มาตรการตรงนี้เพิ่มเพื่อไปดูก่อนที่จะทำการแสดงก็คือตรวจสอบแล้วก็มาบอกหัวหน้ามาบอกผู้จัดการวงว่าโอเคเรียบร้อยอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยแหละค่ะตารางงานจะมีเท่าเดิมลดลงไหมหรือยังไงบ้างหลายเพิ่มขึ้นค่ะจากอันเนี้ยเป็นสายของผู้จัดการโดยตรงเลยจากสายอยู่ประมาณเข้าวันละ20ตอนนี้70สายขึ้นเพราะว่าตุ๊กเนี่ยต้องขึ้นโชว์กับน้องขึ้นโชว์บนเวทีด้วยเพื่อมันก็เลยกลายเป็นการขาดที่ไม่ได้รับสายที่ค้างอยู่ในจอเลย70กว่าสายไม่ได้รับทยอยโทรกลับแบบนี้ค่ะแล้วงานก็ฝากจ้าสัมพันธ์พี่น้องกันสิโทรช่วงบ่ายขออนุญาตให้โทรช่วงบ่ายนะเพราะว่าตอนเช้านี่บ่ได้รับแต่ว่าก็เห็นสายปุ๊บก็โทรกลับงานเข้าเยอะกว่าเดิมค่ะตอนนี้งานยาวไปปี69ตกไปปี2570บ้างแล้วถามว่างานถดถอยไปมั้ยหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นค่ะไม่ถอยเลยเชื่อว่าพี่น้องทุกคนเข้าใจนะคะบอกว่ามันบ่มีผู้ใดอยากให้เกิดค่ะไม่ค่ะบ่อยากให้เกิดมันเป็นสิ่งที่แบบว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีเลยจังซี่นะคะแบบมันเฮ็ดให้พี่น้องบางคนคือเจ้าภาพบางคนแบบว่าเพิ่นก็เชื่อมั่นในตัวเฮาจังซี่นะคะแล้วเพิ่นก็โทรมาให้กําลังแรงใจว่าเชื่อว่ามันบ่มีผู้ใดอยากให้เกิดเนาะแม่นค่ะจ้ะแต่เราก็ในสิ่งที่มันเกิดอย่างเกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่ตุ๊กบอกก็เราไม่โต้แย้งอะไรแต่เราก็แก้ไขและเดินหน้าต่อค่ะเนาะเนาะน้อมรับในข้อผิดพลาดแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงแล้วก็แก้ไขค่ะจ้ะเบื้องต้นเราเยียวยาเข้าไปเท่าไหร่คะทั้งนี้
ตามที่พี่แดงเรียกเลยจ้ะขออนุญาตขออนุญาตไม่แจ้งตรงลงลึกตรงส่วนนี้ค่ะแต่ว่าเราให้ตามความพึงพอใจของทางพี่ที่บาดเจ็บแต่เฮากับบ่ทิ่มพี่แดงใช่ค่ะรักษาแล้วก็ดูแลจนกว่าพี่แดงจะหายแม่จ้ะเฮาทิ้งท้ายไว้ส่วนของ8คนคือเยียวยานี้มันจบเลยมั้ยคะจบค่ะแต่ว่ามันมีน้องคนนึงที่หน้าเขายังบวมตุ๊กยังต้องติดใช่ตุ๊กก็กับใหม่ก็ยังติดตามอาการก็บอกน้องว่าถ้ายังไม่หายดีก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็ไลน์มาบอกว่าทุกคนคนที่เก็บเรามีไลน์แลกกันอยู่จ้ะก็อัปเดตกันให้อัปเดตกันตลอดหลังจากนี้ไปก็เขาจะโฟลโล่ตลอดว่าเป็นจังใดเอาจนนั้นมันหายพุ่นล่ะค่ะเอาจนหายดี